ลาทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะเนื้อเสียงที่ยังไว้ลายในวัย87ปีค่ะยิ่งสไตล์การร้องแบบไทยเดิมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแม่รวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะคะปี2539ค่ะก็ยังจับใหม่ขึ้นร้องเพลงขวัญใจเจ้าถุยนะคะนี่เป็นเพลงสร้างชื่อจากปลายปากกาของครูเอื้อสุนทรสนานค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปนะคะเล่าให้ลูกหลานฟังก็ดูน่ารักค่ะเพราะว่าแม่ลงทองบอกเลยนะตอนนั้นวัยรุ่นอยู่เลยอายุ20ต้นๆก็คือยังไม่เข้าใจเนื้อเพลงอะนะคะแถมแต่งให้ร้องเล่นกับเจ้าถุยนี่ไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่ก็ปฏิเสธไปทันทีค่ะแต่โดนยื่นคำขาดจากครูเอื้อนะคะบอกถ้าไม่ยอมร้องตัดขาดกันไปเลยดีกว่าทำให้นักร้องหญิงค่ะจำใจเลยนะต้องร้องเพลงนี้ออกทีวีทั้งน้ำตาคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าหลังออกอากาศกลายเป็นว่าดังเป็นพลุแตกค่ะได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามเลยทีเดียวนะคะแถมยังชมว่านักร้องเศร้าจังดูอินกับเพลงอันนี้ไม่รู้เศร้าเพราะเนื้อหรือว่าเศร้าเพราะว่าต้องไปร้องอะนะคะทำให้เมื่อบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปีพ.ศ.2501ก็ขายดีมากกว่า 50,000 แผ่นเลยทีเดียวค่ะจากนั้นเจ้าถุยก็เลยลุยตลาดเพลงทันทีนะคะเพราะว่ามีนักแต่งเพลงคนอื่นๆค่ะจับถุยมาใส่ในเพลงเลยมีทั้งเพลงถุยจ๋าไอถุยแถลงการน้ำตาไอถุยและถุยจ๋าถุยของชรินทร์นันทนาครค่ะแม่รวงทองบอกเลยนะคะว่านอกจากจะต้องสร้างเพลงดังให้แฟนเพลงจำด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะคือความมุมานะอดทนและไม่ลืมพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะเพราะแต่ก่อนนี้บทเพลงแต่ละเพลงจะยาวมากกระดาษ A4 เขียนนี่เต็มเลยนะคะเราต้องจำเนื้ออย่างเดียวไม่มีสิ่งช่วยไม่มีวิทยุที่บ้านไม่มีไฟเพราะนั้นการเกิดของครูเนี่ยครูว่าเป็นการเกิดที่ยากมากใช้เวลานานถ้าเผื่อว่าไม่มีความภาคเพียรเนี่ยขันติเนี่ยครูก็จะไม่ประสบความสำเร็จตรงนี้ของงานนี้นะคะจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ70ปีบนเส้นทางดนตรีของครูรวงทองค่ะนอกจากจะคงคุณภาพทั้งเรื่องของดนตรีและเสียงร้องจากนักร้องหลายรุ่นแล้วนะคะก็ยังได้มีบทเพลงเฮ่อวยพรครูรวงทองกันด้วยค่ะซึ่งในบทเพลงนะคะมีการนำทำนองเพลงไทยเดิมเต่าเฮ่ค่ะแต่งโดยครูถนอมนครครูนครถนอมทรัพย์นะคะแต่งให้ครูรวงทองไว้เมื่อตอนครบ72ปีค่ะนำกลับมาขับร้องโดยพานุพักโมกขศักดิ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีสาขาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งในปีนี้ได้มีการผสมผสานนำเอาดนตรีสากล นะคะวงเกษตรศาสตร์วินและวงดนตรีไทยพิรุณรัตน์บรรเลงสังคีตสัมพันธ์มาร่วมด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการนำบทเพลงแสนหวานเลยนะคะเพลงดังในอดีตของแม่รวงทองเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นเมดเล่ขับร้องค่ะโดยเหล่าแฟนคลับนะคะแฟนเพลงรุ่นใหญ่แล้วก็ลูกศิษย์ด้วยซึ่งการได้มาร่วมบนเวทีคอนเสิร์ตคราวนี้นะคะทำให้ลูกศิษย์ที่ได้เรียนขับร้องแล้วก็โชว์ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยได้เรียนเทคนิคการร้องแบบรวงทองทองลั่นทมค่ะอย่างการเอื้อนคำนะคะการออกเสียงรวมถึงการวางตัวในการเป็นศิลปินด้วยค่ะคุณครูนอกจากจะมาร้องแล้วคือเรื่องร้องเนี่ยคุณครูไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่คุณครูยังสอนนิสิตของเรานะครับว่าวิธีแนวทางความเป็นศิลปินควรประพฤติตัวยังไงแล้วก็เวลาร้องเนี่ยสำหรับนักเรียนที่เรียนร้องเพลงนะครับเวลาร้องเนี่ยควรจะทำอย่างไรเวลานักดนตรีเสียงดนตรีส่งมาควรจะทำอย่างไรหรือว่าส่งให้นักดนตรีอย่างไรแล้วก็เมื่อตอนท้ายเมื่อตัวเองร้องจบแล้วเนี่ยควรจะทำอย่างไรให้นักดนตรีเด่นเพราะเราเด่นมาทั้งเพลงและครูจะสอนเรื่องมารยาทแล้วก็วิถีความเป็นศิลปินนะครับให้นิสิตได้เรียนรู้ตลอดเวลาเราได้เรียนด้วยเป็นโชคดีของนิสิตรุ่นนี้ครับเพราะว่าแน่นอนต้องเป็นเพลงของครูเป็นสื่อแล้วท่านก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ทางภาคเหนือก็ได้มีโอกาสพบปะกันแล้วก็มีการจัดคอนเสิร์ตเล็กๆแล้วก็ได้ไปร่วมกับท่านท่านก็ให้คำแนะนำในเรื่องการร้องเพลงเบื้องต้นพอสังเขปนะฮะก็ดีมากเลยค่ะชอบการใช้ภาษาแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องเนี่ยแล้วก็เพลงของครูรวงทองเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากเพลงไทยมีการเอื้อนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะส่วนนั้นนะชอบมากมันทำให้รู้สึกว่าบทเพลงมีความอ่อนหวานค่ะ
แม้เจออุปสรรคอยู่บ้างนะคะตามเรื่องของสุขภาพตามวัยแต่ว่าใจที่รักการร้องนี่ยังเกินร้อยจริงๆค่ะบนเวทีคอนเสิร์ต70ปีบนเส้นทางดนตรีโรงทองทองลั่นทมแม่เลยร้องแน่นๆเลยคุณผู้ชม10เพลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้พลังลูกศิษย์ลูกหาแล้วค่ะช่วยกันร้องคันแม่จะได้พักนะคะไม่เหนื่อยมากซึ่งนักฟังรุ่นใหญ่ก็ถูกใจกันค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นคอนเสิร์ตแม่รวงทองก็จะเต็มอิ่มนะคะทั้งเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงไทยเดิมหาฟังยากค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะนอกจากจะมีงานร้องเพลงบ้างก็ยังมีการปันเวลาไปช่วยสอนหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประวัติการขับร้องเพลงไทยสากลให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะ